Do you want to know? ตึดึงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนะคะเข้าสู่ Happy Day of ใหม่แก้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะย้ายเข้าหอกันหรือยังคนที่ย้ายเข้าหอเนี่ยนอนหลับกันดีไหมคะอาทิตย์ที่แล้วนะพี่ได้ไปหาน้องๆที่หอมา F6 นะคะถ้าใครยังจำพี่ได้พี่เข้าไปตรวจความเรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับน้องๆว่าอยู่หอเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่เคยเป็นคณะเรียกว่าเป็นคณะกรรมการไหมเคยเป็นคณะกรรมการเก่านะคะพี่ก็ลาออกนะคะเพื่อมาอยู่หอนอกเพราะว่าออกมาขายของแล้วก็มาทำธุรกิจของตัวเองนะคะน้องๆหลายคนถ้าเข้ามาหานะคะเรื่องการซื้อหนังสือเรียนเฉพาะน้องๆนิติศาสตร์นะคะที่เป็นรุ่นน้องของพี่เองก็วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำหนังสือนะคะที่น้องๆต้องใช้นะคะในการเรียนปี1เทอม1เนาะบางเล่มก็อาจจะแปะรูปเอานะคะเพราะว่าบางเล่มพี่ก็ส่งต่อให้น้องๆคนอื่นไปแล้วพี่ก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะจากเว็บหนังสือแอดโทนี่ที่สำนักนิติศาสตร์เนี่ยพี่คิดว่าเด็กนิติศาสตร์หลายๆคนนะคะใช้เว็บแอดโทนี่285เนี่ยในการสั่งซื้อหนังสือกฎหมายเป็นประจำนะคะพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ใช้แอดโทนี่ในการสั่งหนังสือประจำและตอนนี้นะคะแอดโทนี่นะคะกำลังจัดโปรโมชั่นโดยการที่น้องๆเนี่ยซื้อหนังสือนะคะขั้นต่ำ999บาทนะคะทางแอดโทนี่ก็จะจัดส่งฟรีพร้อมกับนี่เขาห่อปกให้เราทุกเล่มด้วยค่ะน้องๆสำหรับหนังสือเล่มแรกนะคะที่พี่ซื้อในการเรียนกฎหมายก็คือนี่เลยหนังสือคำแนะนำสำหรับนักศึกษากฎหมายนะคะมีก็จะบอกเกี่ยวกับว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงในการเป็นนักศึกษากฎหมายการอ่านการเขียนข้อกฎหมายหรืออะไรต่างๆซึ่งเล่มหนามากอะเล่มประมาณอย่างนี้เลยอะแต่เนื้อหาเขาคืออัดแน่นแล้วก็พาน้องๆเตรียมพร้อมเพื่อจะเข้าไปเป็นนักศึกษากฎหมายอย่างเต็มตัวด้วยหนังสือเล่มที่2นะคะก็คือหนังสือกฎหมายเบื้องต้นนะคะของท่านอาจารย์หยุดแสงอุทัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่นักศึกษากฎหมายทุกคนน่ะใช้แบบเริ่มต้นนะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์จากธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นหนังสือกฎหมายที่อัดแน่นมากแต่ก็ด้วยภาษานะคะที่อาจจะโบราณหน่อยอาจจะทำความเข้าใจยากนะคะเราก็เลยอ่านควบคู่กับชีตรามนะคะซึ่งเป็นชีตรามรหัสล2002นะคะเราก็ซื้อชีตรามมาควบทั้ง2เล่มนะคะก็คือเป็นชีตรามที่เอาไว้อ่านสรุปแล้วก็เป็นชีตรามที่เป็นข้อสอบนะคะในหนังสือเล่มต่อมาก็คือคู่มือที่นักศึกษากฎหมายทุกคนควรมีนะคะก็คือนี่เลยประมวลค่ะทุกคนก็ต้องมีประมวลแหละเพราะว่าเป็นนักศึกษากฎหมายก็ต้องอ่านประมวลนะคะต้องจำประมวลซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราก็อ่านประมวลไปเยอะมากพอสมควรอยู่ก็เนี่ยนะคะเป็นหนังสือที่ควรมีมากๆเลยค่ะแล้วเล่มสุดท้ายที่เราจะใช้ศึกษานะคะในปี1เทอม1เนี่ยก็คือหนังสือบุคคลซึ่งหนังสือบุคคลเนี่ยใหม่เนี่ยจะไม่ได้ใช้เหมือนเพื่อนๆหรือของน้องๆที่หาซื้อนะคะเพราะว่าใหม่เนี่ยเรียนกฎหมายเบื้องต้นกับท่านอาจารย์ชะลอนะคะซึ่งท่านอาจารย์ชะลอเนี่ยมีหนังสือสำหรับการเรียนของอาจารย์โดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือบุคคลหรือหนังสือกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยใหม่ก็จะใช้หนังสือของท่านอาจารย์ชะลอนะคะในการอ่านค่ะน้องๆหนังสือที่กล่าวไปทั้งหมดเมื่อกี้นะคะเป็นหนังสือที่น้องๆปี1เทอม1ของแม่ฟ้าหลวงจะต้องใช้นะคะก็อาจจะไม่ต้องซื้อทุกเล่มนะคะก็อยากให้น้องๆใช้ในการพิจารณาในการเลือกซื้อหนังสือนะคะเพราะว่าหนังสือบางเล่มท่านอาจารย์บางคนเขียนอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่านักศึกษาทุกคนจะถูกจริตกับหนังสือเล่มนั้นเนาะอยากให้น้องๆลองไปหาเลือกดูว่าเราอ่านหนังสือของท่านอาจารย์คนไหนเข้าใจของหนังสือเล่มไหนเข้าใจนะคะเพราะว่าจริตการอ่านการเขียนการจำของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกจริตกับหนังสือทุกเล่มนะคะก็อยากให้ลองเลือกดูค่ะก็ก่อนเลือกซื้อหนังสือนะอยากแนะนำให้น้องๆนะคะขึ้นไปดูบนห้องสมุดของมอเราดูนะคะว่า
ลองอ่านลองทำความเข้าใจดูว่าเราแบบถูกจริตสื่อเล่มไหนเนาะแล้วก็ค่อยกดสั่งหนังสือนะคะสมุดของมอเราเนี่ยก็คือหนังสือกฎหมายเยอะมากแล้วก็มีการอัปเดตล่าสุดเลยนะคะเมื่อปี62เนาะที่เพิ่งจะปิดเทอมไปพี่ก็เพิ่งเข้าไปดูหนังสือที่เรียนเทอม2ของพี่หนังสืออัปเดตใหม่เยอะมากนะคะมีพี่ๆจากองค์กรยุวชนนิติศาสตร์นะคะได้นำหนังสือกฎหมายนะคะเข้ามาบริจาคเอาไว้ให้น้องๆ อ่านในห้องสมุดนะคะก็ลองๆไปเปิดดูเนาะว่าแบบว่าอ่านเล่มไหนแล้วถูกใจเราจะได้เลือกซื้อมาอ่านมาทำความเข้าใจของเราเองเนาะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์หนังสือนะคะของแอทโทนี่ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ทิ้งโค้ดไว้ให้นะคะในการที่น้องๆจะใส่โค้ดในการสั่งหนังสือนะคะเพื่อจะได้จัดส่งฟรีนะคะแล้วก็แถมการห่อปกให้ด้วยเป็นอย่างดีนะคะก็ยังไงขั้นตอนการซื้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกเนาะก็ให้น้องๆเข้าไปที่เว็บ atony285.com นะคะเสร็จแล้วก็จะปรากฏหน้านี้นะคะให้น้องๆเข้าไปเลือกหนังสืออย่างพี่เนี่ยพี่เลือกประมวลกฎหมายปกแข็งนะคะก็กดเข้าไปมันก็จะปรากฏหน้าประมวลกฎหมายปกแข็งพี่ก็เลือกดูหนังสืออ่ะสมมุติว่าพี่จะเอาหนังสือเล่มนี้พี่ก็กดสั่งซื้อสั่งซื้อเสร็จมันก็จะเข้า มาหน้านี้ให้ดูรายละเอียดถ้าเอาก็หยิบใส่ตะกร้านะคะกดเข้าไปที่ตะกร้าใส่โค้ดนะคะที่พี่ให้ไว้เสร็จแล้วก็ไปกรอกข้อมูลการจัดส่งสินค้านะคะพอกรอกข้อมูลเสร็จก็กดยืนยันการสั่งสินค้านะคะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะเป็นการสั่งสินค้าเรียบร้อยน้องๆก็เข้าไปดูวิธีชำระเงินนะคะแล้วก็ทางแอทโทนี่เขาก็จะส่งอีเมลนะคะที่น้องๆกรอกเมื่อกี้เข้าไปที่เมลน้องพอน้องโอนตังเสร็จน้องๆก็เข้าไปที่อีเมลนะคะเลื่อนดูมันก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะส่งใบสลิปการจ่ายตังเนี่ยไปที่ไหนโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรปุ๊บน้องๆก็ไปกดเพื่อไปส่งสลิปในเว็บของหนังสือแอทโทนี่นะคะก็เข้าไปกรอกรายละเอียดการโอนตังนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ